EP ที่แล้วก็เป็น EP ที่เขาได้ชดใช้หนี้ให้แม่ได้เรียบร้อยแล้วใช่เพราะว่ามีประโยคเด็ดประโยคหนึ่งว่าถ้าไม่อยากให้แม่งเป็นกะหรี่ก็ไปหาเงินมาภายในวันนี้อืมแล้วก็คุณชายหนึ่งเดียวก็ต้องแบบว่าเสียสละตัวเองในการที่จะต้องเอาบัตร ATM แลกกับความปลอดภัยไงเออและจบตอนไปที่คนที่เป็นแฮกอะตามข้อมูลอะรู้แล้วว่าตอนนี้อยู่ที่เกาะเพราะว่ามีประวัติการกดเงินจาก ATM ลำดูกันว่า EP นี้เขาจะหนีการไล่ล่าได้สำเร็จหรือเปล่านะคะแต่กันเลยค่ะทำไรอะแม่วิสักจะสักให้ลูกหรอกินวะเนี่ยมีลูกค้าโทรมาจองสักจะบินมาจากเยอรมันเลยนะเว้ยมึงรู้ป่ะแปลกแปลกเนี่ยเป็นช่างฝีมือระดับโลกเลยนะเว้ยแค่ส่งคอนเซ็ปต์มากูก็เนี่ยนิดลายให้ได้เลยผมอยากสักบ้างเลยอ่ะมึงอยากสักลายเหรอเฮ้ยเป็นสิ่งที่แม่จะทำให้ลูกว่ะยันยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าเนี่ยกูสักให้มึงไม่ได้หรอกนะไม่มีวิชาขมไว้ไม่ใช่แม่คือผมอยากสักอะไรที่มันจะมีความหมายตลอดไปถ้ามึงมีความคิดว่ามึงจะสักชื่อหนึ่งเดียว มึงเลิกคิดไปได้เลยจริงไม่อนุญาตพวกวัยรุ่นข้างรักเนี่ยกูเห็นมันนักต่อนักเลยแต่ก็จริงนะวันนี้รักกันดีรักกันจะตายแต่อีกอาทิตย์นึงไม่เลิกกันไปละเพ้อแป๊บเดียวควงคนใหม่ฉันเกิดมาเพื่อรักคนนี้อะไรเงี้ยเหี้ยเว้ยผมไม่สักให้หรอกแม่รู้ถึงความรักของเด็กคือผมก็ไม่รู้นะแม่ว่าในอนาคตอ่ะผมกับคุณจะอยู่ด้วยกันอยู่ไหมแต่ว่าตอนนี้ทั้งความรู้สึกแล้วก็ความสุขที่ผมมีให้คุณหนึ่งมันจะอยู่ติดตัวไปตลอดอุ้ยเอาจริงๆนะแต่ผมก็ไม่รู้นะแม่ว่าสุดท้ายของคุณหนึ่งจะเป็นยังไงแต่ผมก็จะรู้สึกแบบนี้ไอ้เวลารักเคยแล้วรักแรงเนี่ยมึงได้พ่อมึงมาตึงๆเลยนะแล้วกูก็จะทำให้แต่มึงจำไว้นะว่ามันจะอยู่ติดตัวมึงไปจนวันตายต่อให้ลบออกไปอ่ะมันก็จะยังมีร่องรอยว่ามึงเคยอยู่บนตัวมึงอุ๊ยสอนดีอ่ะเป็นโมทีฟอุ๊ยกลางหลังเลยอ่ะภาษาจีนเนาะต้องสั่งในลมพาก่อนเปิดซีนมาโอเคเลยโดยการที่จะแบบว่าสักชื่อเขาแม่จะตายปะเนี่ยเอ้าสักชื่อไม่แม่ไม่ตายหรอกสลักชื่อเขาไว้กับตัวเราเข้าใจป่ะเออสลักชื่อจริงหรอสลักสิ่งเขาอะสิ่งที่เป็นเขาอะเป็นแบบความทรงจำนี่ว่าน่าจะเป็นรูปเดียวกับสร้อยนี่จะเป็นคำเดียวกับสร้อยก็ภาษาจีนชื่อภาษาจีนอะไรเงี้ยมาละมาเดินพิมพ์ไปไอ้หัวเอาลูกผักไหมอาม่าที่ศาลเจ้าเขาให้มาเขาบอกเป็นผลไม้มงคลมีความหมายดีด้วยนะหมายความว่าจะผ่านไปได้ทุกประสาทสักคำไหมสักคำบอกทำไมน่าคิดหน่อยเป็นไรอ่ะถอนหายใจสักแก่เลยผมเครียดอยู่ครับคุณน่าเครียดจริงแม่หรอเปล่าครับเรื่อง ATM เนี่ยผมเชื่อเรื่องคุณสุภกิจมากกว่าที่คุณหนึ่งไปกดเงินมาเนี่ยเขาจะตามเราเจอไหมเอางี้ไหมเราไปถามพระท่านนะว่าเขาจะหาเราเจอไหมคุณหนึ่งครับผมจริงจังนะเป็นล้อเล่นไปหมดเรื่องความเป็นความตายไงไม่ต้องเครียดมันผ่านมา3วันแล้วถ้าเขาจะหาเราเจอนะก็หาเราเจอตั้งนานแล้ว3วันนี่แหละกำลังดีเยอะไม่ต้องเครียดนะยิ้มหน่อยเครียดเครียดยิ้มหน่อยนะยิ้มหน่อยคุณยิงกินด่าให้มาทำอย่างนี้ใช่ไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหน้าบึ้งเชียร์ยิ้มหน่อยครับตายไปเขาคนเยอะแยะไม่มีใครไม่เห็นมีคนเลยเออทำไปเถอะไอสายตากลัวก็มีแค่มึงคนเดียวเกิดมึงไปหาเล่นมุมแบบนี้มาจากไหนครับเอ้ยกูน่าเกิดดิไอ้บื้อเกิดก็
ใจกูไงแฟนโอ้ยเขินเขินไปช่วยดีกว่าไปไปช่วยไปความทรงจำชื่อตอนน่ากลัวมากแม่ตายเชื่อกูไหมแม่สักคนหนึ่งที่ตายอุ้ยเนี่ยเรามาเที่ยวเล่นกันน่ะลูกเดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกคนหนึ่งครับผมว่าไปใช้เงินเยอะดีกว่านะครับไม่รู้ต้องอยู่นี่นานแค่ไหนอ่ะไปอย่างไหนก็ดีนะครับไม่ต้องห่วงเป็นแฟนกูกูเลี้ยงเองว้าอยากเจอคำนี้บ้างชีวิตเนี้ยลำบากอ่ะมีแต่เป็นคนพูดไม่ต้องห่วงกูคิดไปแล้วถ้าเงินหมดนะอย่าหางานทำที่นี่เอาคิดไปคิดมากูว่านะถ้าเรื่องทุกอย่างจบนะกูจะกลับมาตั้งหลักที่นี่แล้วที่กรุงเทพอะครับกิจการโรงแรมคนหนึ่งคนหนึ่งทำยังไงครับก็รอแม่ฟื้นนะเดี๋ยวให้เขาจัดการกูคิดไปแล้วนะกูมาที่นี่กูจะเปิดเกียร์เช้าแบบแม่แม่อะไม่บอกใช่ไหมแล้วกูก็จะชวนมึงมาทำด้วยทำด้วยกันสองคนกูอยากจะเริ่มต้นใหม่อะสร้างอะไรที่เป็นของเราคุณหนึ่งครับแต่สุดท้ายแล้วต้องใช้เงินคุณหนึ่งนะครับผมว่านะเราผมทำงานเก็บเงินเองดีกว่าเราแค่มาร่วมพูดกับคุณหนึ่งผมไม่อยากเอาเปรียบคุณหนึ่งนะครับมึงเอาเปรียบเลยมึงเอาเปรียบกูเยอะๆเลยดูรวยดิอ่ะชอบอ่ะข้างหลังมาตายตายก็ท่านไม่เอาเปรียบพอได้เป็นแฟนแล้วไงกูก็จะเอาเปรียบมึงนะเอาอีกเลยลูกเอาอีกเลยอยากครับคุณหนึ่งพูดแล้วชีวิตมันแฮปปี้จังเลยอ่ะช่วงเนี้ยยังเป็นหนึ่งเดียวเลยฮะยังเป็นหนึ่งเดียวเลยอยากหอมปอนหรอเปล่าอยากรวยอยากพูดอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะเจียาเจียาอะไรพระอาทิตย์อีกเธอเขาเปรียบเทียบผู้ชายผู้ชายพระอาทิตย์ไงที่เป็นเรื่องเล่าอ่ะซื้ออะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยมีตังค์มาใช้ใหญ่เลยนะเดี๋ยวถ้ามึงรอไม่มีกูเนี่ยมึงจะรู้สึกบอกคนหนึ่งแล้วแม่แต่เขาไม่ฟังแต่อย่างนี้หนึ่งเนี่ยคงไม่ต้องกังวลเลยหรอกมั้งมีเงินใช้สบายไปตลอดชาติหรือมึงอ่ะเป็นแฟนหนึ่งมันสบายไปตลอดชาติเหมือนกันใช่ไหมล่ะแฟนอะไรแม่พอเลยเดี๋ยวของไม่เก็บก่อนเองนั่นน่ะคนเลวที่รักเธอปะเออวาดฝันมึงคอยดูมันเห็นหน้าเป็นไรคุณหลังคันรอยสักเปล่าครับเราเป็นไรคันอ่ะให้กูเก่าให้มั้ยไม่ได้เป็นเลยครับคุณหนึ่งไม่เชื่อมึงกำลังทำตัวแปลกๆมึงมีความรักกับกูแน่นอนเขาโกหกไม่เป็นไงผมไม่กล้ามีความรักกับคนหนึ่งหรอกครับแต่มึงบอกกูมาดีๆดีกว่าสายตามึงฟ้องนะกูได้นี่ผมไม่ได้มีอะไรจริงๆครับเหรอแต่กูรู้นะว่าความรักของมึงอะที่หลังมันยังไงครับกูรู้นะแต่ก็จะกลับหลังสักขนาดนั้นนะได้เห็นก่อนไหมอะยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมอะไรผมจะพูดขึ้นหนึ่งครับโอเคโอเคโอเคเพราะว่าลามีอยู่แค่ทีเดียวแบบว่าอ๋อเจ็บแม่เจ็บพอก่อนดูไม่ได้ครับตลกเหรอเอ้าไม่ได้ดูหรออ๋อเปิดแล้วเปิดแล้วนั่นไงชื่อเขาจริงก็โอ้ยเฮียโรแมนติกว่ะถ้ามีคนแบบสักมาทามะเติ้นอย่างเงี้ยเยอะไปเขาเจ็บเติ้นตัวทีก็ได้ตัวที371นะมันจะมีความรหัสเออรู้ไม่รู้กันอะไรอย่างเงี้ยเวลาแต่ว่าคนสักกับประมาณ10คนได้
ดูดูแบบนั้นแปลว่าดูอีกแง่ต้องเป็นยังไงอะไรอ่ะอ๋อไม่ฟินแล้วหรอจำไม่ได้แม่อยากให้เขาสักตรงไหนให้แบบสมมติว่าตูดตูดแม่กูชอบดมเออไปจำไม่ได้เลยตูดเขาดิชื่อกูกูชอบว่าไม่ได้อะไรเลยเอาเขาพูดอะไรเมื่อกี้เอาใหม่เลยไม่มีสาระสักชื่อกูนั่นหมายถึงสักคือกูล่ะผมอยากเก็บคุณไว้กับผมตลอดไปครับว่าสมัยเราสองคนเนาะเหมือนมีพอมึงจะโรแมนติกทีก็ไม่มีใครอยู่มึงได้หรอกคุณหนึ่งไม่ว่าผมนะครับไม่ว่าสิจะว่าทำไมกูรู้สึกเป็นเกียรติด้วยซ้ำขอบคุณนะที่รักกูมากขนาดนี้ชอบที่จุกอะไรอ่ะคุณหนึ่งครับผมมีของอยากที่อยากให้คุณหนึ่งนะอะไรกันนี่มึงเซอร์ไพรส์เยอะจนกูแท่งตัวไม่ทันแล้วนะผมจะสักให้คนหนึ่งไม่ชื่อผมอยู่ที่แขนนี่ครับโอ้ยที่ไปแอบซื้อซ่อนข้อมือรูปพระอาทิตย์ผมเห็นที่ร้านที่เราสองคนไปด้วยกันมาครับผมยังจำเรื่องที่หนึ่งร้อยผมฟังได้นะครับขายปะคือถามเรื่องแล้วเกี่ยวกับตำนานความรักของผู้ชายทั้งสองคนที่เป็นลูกของพระอาทิตย์ที่อยู่มาวันหนึ่งก็ถูกพระเจ้าลงโทษด้วยการส่งสายฟ้าฟาดลงมาจนทำให้ร่างของเขาอะแยกออกจากกันมึงเขาหาส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเจอแล้วตามหากันเดียเดียผมไม่ทราบในข้อมือเนี้ยพระอาทิตย์ต้องพูดกับพระเจ้าเป็นตัวแทนของเราทั้งสองคนนะครับใครกำหนดไว้ที่ทำให้เราทั้งสองคนได้มาเจอกันจนกลายเป็นพระอาทิตย์เต็มดวงนี่มันความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยเสียงนี้มาตลอดเลยอ่ะเนาะหวังว่าพระเจ้าจะไม่ลงโทษเราสองคนนะพาดหน้ารู้โดนแน่กูไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีมือใบไม้เข้ากันมากมาหาห้องพักเหรอคะโอ้โหมาแล้วถ้าเห็นทรงเนี้ยโทรแจ้งตำรวจได้เลยคือในมิโทโลจีของการที่แบบว่าเกิดโลกขึ้นมาพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้คู่กันโดยมนุษย์ก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงก็คือเขาเรียกอะไรเป็นแบบอินจันเป็นแฝดคู่กันอะไรเงี้ยเออผู้ชายคู่กับผู้ชายผู้ชายเป็นรูปพระอาทิตย์ผู้หญิงคู่กับผู้หญิงเป็นรูปดวงจันทร์ทีนี้มีคนทำผิดพระเจ้าก็เลยโกรธพระเจ้าก็เลยใช้สายฟ้าฟาดมาให้ขาดออกจากกันนี่เป็นนิยามของคำว่าเราจะหาส่วนหนึ่งของเราให้เจอไงทุกคนจะมีคู่ของตัวเองในชีวิตเธอเจอกี่ส่วนละอู้ฉันแมทเยอะมากฉันแมทจนอะไรฉันพังหมดแล้วตอนนั้น แล้วไม่มีอะไรซ่อมแล้วไม่มีตำนานของพระจันทร์บ้างหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องของดวงอาทิตย์ ไปหาจากเรื่องอื่นนะเองช็อปเปอร์บ้านมึงมันใหญ่มากอะอุ้ยพาเข้าบ้านแล้วอ่ะมึงอยู่กับพ่อสองคนจริงเหรอเออดิโอ้โหไม่รู้จะใหญ่ไปทำไมโอ้นี่กูเก็บอยู่ในก้อนเลยนะกูว่าถ้ากูจบม.6 เลยกูอยากจะย้ายไปอยู่นอกเลยกูเหมือนกันนะแต่กูยังรวยไม่เท่ามึงไงกูจะพึ่งพ่ออยู่แต่ตอนนี้กูว่าตั้งใจทำงานเก็บเงินอยู่นะสงสัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกูต้องเรียนรู้จากมึงจริงเอาจริงนะเว้ยเป็นแฟนเขาถ้ากูซื้อคอนโดจริงๆอ่ะมึงมาอยู่กับกูได้นะ
อยู่แล้วเดี๋ยวนะนี่ชวนอยู่ด้วยกันอืมหัวข้างท่านไปเปล่าปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาจะอยู่ด้วยกันเขาต้องเป็นแฟนก่อนไม่ใช่หรอกูก็ชวนในฐานะเพื่อนแต่จะให้กูชวนในฐานะแฟนเนี่ยกูก็ชวนได้นะโอ้ยแรงคู่เลยอ่ะพี่ดอกโอ้ยโอ้ยไม่เล่นนะไม่ได้ชวนกูนะอย่างน้อยกูจะได้สบายใจไงสมมติว่าถ้ากูไม่สบายใจหรือว่าเครียดเนี่ยกูจะได้มาหามึงได้ไงเผื่อว่าสักวันนึงพ่อกูไล่ออกจากบ้านกูก็จะได้คิดถึงมึงเป็นคนแรกสบายใจแล้วอ่ะมึงโอ้โหอุ๊ยเพิร์ทจริงด้วยวันนึงถ้ามึงหันมากูอยู่ตรงนี้เสมอส่งมาซึ้งอะไรล่ะทำตัวไม่ถูกเลยเฮ้ยคนเข้างั้นขอเข้าห้องน้ำหน่อยดิเข้าบ้านมันเลี้ยวเลี้ยวขวาโอเคเฮ้ยน่ารักอ่ะหล่อมากตกสับเป็นน้องน้ำเร็วมีความรักว่ะยังเจ็บอยู่ไหมนี่ดีใจแทนเบนมากเพราะว่าเบนต้องทำตามพ่อมาตลอดเพราะว่าเราต้องพึ่งใบบุญพ่อเพราะว่าเรายังไม่มีเงินเราต้องให้เขาเลี้ยงแต่นี่พอมีคนมาพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบช้อยในการใช้ชีวิตมันกว้างขึ้นอ่ะมีมากขึ้นอีกหน่อยนึงช้อยในการใช้ชีวิตมันกว้างขึ้นอย่างน้อยเราสามารถที่จะตัดสินใจอีกแบบนึงได้ที่ไม่ต้องตามพ่ออย่างเดียว 100% นะเขาจะรู้ว่าตัดสินใจที่จะทำอย่างนั้นถึงอย่างชี้การเข้ามหาลัยหรือการอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออมันไม่ต้องตามพ่อทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันมีคนอีกคนนึงที่แบบว่าหันหลังมาเราจะเจออ่ะเรามีมั้ยเรามีมั้ยเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังเจ็บอยู่มั้ยเนี่ยไม่หรอกครับจะอักเสบป่ะแล้วทำไมต้องทาโลชั่นเนี่ยเคยสักเลยอ่ะก็เพื่อให้แผลมันสมานเร็วขึ้นครับคุณหนึ่งไม่กล้าแม่มึงสักสวยดีเนาะมาครับมึงโอ้ยพวกมึงดูนี่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วอ่ะเนี่ยมึงดูที่ห้องมึงไอ้ปั๊มใหญ่นางธัญญาเกียรติกุลเมธีพบผู้ต้องสงสัยเป็นนายชานนท์จันนาลอยคนขับรถที่เป็นคนใกล้ชิดซึ่งถูกตัดทอดว่าได้รับการว่าจ้างจากผู้แข่งนักธุรกิจที่เคยเช่าที่ดินเนื่องจากผลแชร์ที่ถูกยกเลิกสัญญาจึงร่วมมือกับเพื่อนจัดฉากการลอบสังหารตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังได้ถึงตัวเขาแล้วคุณหนึ่งครับพ่อผมไม่มาทำแบบนี้แน่นอนอ่ะคุณหนึ่งไม่ได้เชื่อข่าวใช่ไหมครับมึงไม่ต้องห่วงกูไม่เชื่อเขาทั้งปกป้องทั้งพ่อทั้งแม่กูลุงนนท์ไม่มีวันทำร้ายครอบครัวกูแน่นอนทำแน่นอนมึงได้ทำรอมันมีใครมันใส่ร้ายพ่อหนูว่าปังต้องเป็นอากิจแน่เลยอากิจเขามีเส้นสายใหญ่โตพวกตำรวจมันต้องช่วยกันจัดฉากแน่นอนนั่นเดี๋ยวนะแล้วอย่างนี้พ่อมึงไม่ติดคุกหัวโตหรอวะธัญญาต้องฝืนนะไปช่วยพ่อเองธัญญาต้องฝืนกูไปด้วยเดี๋ยวกูจะเป็นพยานสำคัญให้เขามึงไม่ต้องห่วงนะพ่อมึงจะรอดมาเครียดเลยลุงนนท์จะต้องไม่เป็นไรนะครับคุณหนึ่งโอ้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องไปจากที่นี่จริงๆแล้ววะทำไมเวลาที่กูมีความสุขอะมันสั้นจังกูก็อยากกลับไปหาแม่นะอยากกลับไปช่วยลุงนนท์แต่กูก็กลัวว่าจะสูญเสียทุกอย่างที่มีที่นี่ไม่เป็นไรหรอกครับคุณหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะผมก็จะอยู่ข้างคุณหนึ่งตลอดไปนะครับโอ้อะสบายใจแล้ว What? จบแบงค์ฝึกเป็นผู้ชายแบบนี้นะไม่เข
เขารักเขาหลงได้อยู่นะกูอยู่ตำแหน่งนี้เท่านั้นอุ๊ยเรื่องมาตรงนี้เยอะเนาะ EP เนี้ยห้องน้ำสวยจังเลยเฮ้ยเบนไปไหนมาวะเพิ่งมาส่งงานจันมาอืมทำไมเบนแปลกหรือว่าตอนเบนไปห้องน้ำน่าจะยินอะไรเลยอ่ะข่าวหรือเปล่ามีอะไรบ้างสงสัยอะไรก็อย่างมั้งอาจารย์ค่ะกูไม่ได้จะคุยกับมึงจะร้องไห้แล้วอ่ะกูว่าเรื่องอะไรไปคุยนอกนะเป็นนี้แหละเดี๋ยวคนอื่นได้ยินแล้วมึงจะเดือดร้อนนะมึงพูดเชี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรคนอื่นได้ยินแล้วกูเดือดร้อนก็เนี่ยพ่อมึงไปสั่งฆ่าคนในบ้านในหนึ่งเดียวไงนั่นรู้ได้ไงไปยืนตรงห้องน้ำป้าไหวมือปืนไม่ขับไม่จ่าแน่ใจครับมันบอกกับตำรวจไปแล้วว่าไอ้นายรถคนขับรถขัดยาถูกจ้างวางแล้วครับแล้วเรื่องไอ้หนึ่งเดียวไอ้ลูกไอ้ชานนท์น่ะเป็นไงบ้างผมพอมีข้อมูลมาแล้วครับเดี๋ยวจะรีบส่งคนไปจัดการมึงไปตามหาพวกมันให้เจอนะอย่าให้ใครมาขัดขวางกูได้เฮ้ยทำไรอ่ะผมมาเข้าห้องน้ำครับที่นี่ไม่ใช่ห้องน้ำนี่มันห้องทำงานของสุภกิจเฮ้ยมีอะไรกันผมเห็นไอ้เด็กนี่มันมาแอบฟังครับมึงเป็นใครเออผมเป็นเพื่อนช็อปเปอร์ครับชื่อเบนครับพอดีว่าช็อปเปอร์ชวนมาเที่ยวบ้านครับเพื่อนช็อปเปอร์ครับไม่เคยเห็นหน้าเลยนะเมื่อก่อนเคยสนิทกันครับแล้วก็ห่างกันไปแล้วก็เพิ่งกลับมาคุยกันครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับกูไม่อยากได้ยินมาหมดแล้วกูแค่อยากรู้ว่าที่ผ่านมาตลอดเนี่ยมึงรู้เรื่องชี้กันทั้งหมดเลยใช่ปะอุ๊ยเขาทำอะไรได้อ่ะเขาเป็นลูกอ่ะมึงบอกมาดิว่ามึงไม่รู้อ่ะว่าพ่อมึงเป็นคนทำอ่ะมึงบอกมาดิว่ามึงแก้ปัญหาหนึ่งเดียวมันอ่ะว่ามึงคอยปลอบใจกูทำให้ตัวของมึงเองอ่ะรู้ว่าพ่อมึงอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดอ่ะมึงบอกมาดิวะเออกูรู้ตรงนี้กูทำไงอ่ะมึงจะให้กูไปแจ้งความแล้วส่งพ่อกูเข้าคุกเหรอกูพยายามแล้วเว้ยแต่เขาไม่เคยฟังกูเลยไงมึงจะกูทำไงอ่ะแล้วมึงจะปล่อยพ่อทำอย่างนี้เหรอมึงจะปล่อยเขาทำร้ายครอบครัวอย่างเดียวเหรอต้องเป็นคนถึงพ่อมึงแล้วถ้ามึงไม่ทำกูทำเองอุ๊ยกูไปแจ้งความเลยเบนกูขอร้องได้ไหมวะถ้าพ่อกูรู้อ่ะมึงไม่ตายแน่มึงห่วงกูมึงมาขู่กูอ่ะกูไม่ได้ขู่โอ้ยใจเย็นกูเป็นห่วงมึงนะเว้ยพ่อเขาใหญ่โตลูกหนูไปทำอะไรไม่ได้หรอกมึงทำอะไรไม่รู้ว่ากูรู้สึกยังไงกับมึงได้ไหมวีนะจบกูขอร้องได้ไหมวะกูขอจัดการเรื่องนี้เองอ่ะแล้วกูสัญญานะเว้ยว่ากูจะไม่ให้พ่อกูไปฆ่าใครอีกครอบครัวนี้ครอบครัวสุดท้ายแล้วแล้วถ้าเขาทำร้ายมึงอ่ะกูต้องทนไม่ไหวแน่แน่ว้ายมึงสัญญากูได้ไหมได้ไหมเบนกูจะรอดูมึงแน่ก็ถ้ามึงไม่ทำเดี๋ยวกูจัดการเองแล้วถ้าถึงวันนั้นเบนจะเก่งเบนกูไม่สนด้วยนะว่ามึงจะรู้สึกยังไงกูอ่ะเขาผิดหวังเหรอคนอยู่ห้องน้ำไปอ่ะมีหนูหนูแบนตั้งไฟสดอยู่รู้จักเด็กคนนี้ไหม
ูแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เทียบได้หน้าไม่คุ้นนะไม่น่าใช่เด็กแถวเนี้ยเขาอาจจะไม่ใช่คนแถวนี้ไงเป็นแขกที่มาพักที่นี่หรือเปล่าโอ้ยแขกที่เนี่ยมีแต่แขกต่างชาติเข้ามาพอดีแน่เลยญี่ปุ่น around the world คนไทยไม่ค่อยมีพักหรอกแน่ใจแน่ใจนี่ฉันว่าลองไปหาแถวๆหาดอื่นดูอ่ะที่มันมีพูลวิลล่าพวกวัยรุ่นมันชอบไปปาร์ตี้แถวนั้นเกินจริงทำไมขอบใจเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเป็นคนมาหาคนเนี่ยมึงเบาๆฉันตามหามึงเจอแล้ววะรีบไปเถอะอะไรแม่พวกไหนว้าวตามหาไอ้หนึ่งนี่ไงมาถามหาพวกมึงที่เนี่ยแต่กูโกหกแล้วก็ไล่พวกมันไปแล้วมึงมันต้องกลับมาอีกแน่ๆตอนนี้มึงรีบหนีกันไปก่อนเถอะพางตัวมึงเอารถมอเตอร์ไซค์กูไปนะแล้วจะไปจอดที่ตรงไหนก็ได้แล้วค่อยโทรมาบอกกูแล้วแม่ไม่ต้องห่วงกูนะดูแลตัวเองได้เขาโอมให้รอดก่อนพายหนึ่งหนีไปสักคืนนึงแล้วมึงรีบกลับไปช่วยพ่อมึงเลยนะครับแม่กูดีใจนะที่มึงกลับมาหากูให้กูได้ทำหน้าที่เป็นแม่สักสองสามอาทิตย์ก็ยังดีวะพ่อมึงนี่มันเลี้ยงมึงมาดีจริงตัวกูก็ขอโทษอีกทีนะเว้ยกูไม่ได้ดูแลมึงเลยไม่เป็นไรแม่ผมเข้าใจเดี๋ยวผมจะกลับหาแม่อีกนะเราจะส่งคนไปเฝ้าขนส่งวะมันไม่เป็นเรือข้ามเกาะก็ง่ายๆเลยต้องไปอยู่ท่าเรือมีทางเดียวมีทางเดียวไม่ไม่เกาะจริงๆลูกปังอะไรล่ะแล้วโดนใครแม่สบายใจยังมีชีวิตอยู่ไปนะขึ้นโซฟาแล้วพวกมึงดูแลกันดีๆนะแล้วถ้าไม่รู้จะไปไหนมึงมาที่นี่เข้าใจไหมโฮสเทลของกูอ่ะยังยินดีต้อนรับพวกมึงเสมอโอ้ยเก็บของแล้วเดี๋ยวกูไปดูร้านเราให้ปั๊มโอ้ยคุณไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอ่ะไม่ต้องเอาไปเยอะได้ไหมอ่ะไม่ต้องเอาไปอ่ะเออแล้วกลับมาเร็วไปป่ะเนี่ยแกมีพิรุธหน้าแม่พวกมึงมากันอยู่ทำไมกูบอกแล้วไงว่ากูไม่รู้จักเจ๊ใจเย็นๆไม่จำเป็นต้องใช้ปืนเจ๊เหี้ยอะไรกูไม่ได้เป็นเจ๊ของมึงถ้ากูยิงมึงตอนนี้กูก็ไปผิดดีเพราะมึงบุกลุกบ้านกูไปตามไอ้เด็กสองคนนั้นลงมากูรู้มันอยู่ที่นี่กูจัดการปัญหากูเสร็จกูจะไม่มายุ่งกับโฮสเทลของมึงมึงเป็นใครวะมาสั่งกูอ่ะหัวกูยังไม่ฟังเลยกูว่ามึงออกไปดีกว่ามึงออกไปอย่างนี้เลยนะเฮ้ยมึงฟังออกไปออกไปออกไปอุ้ยเหี้ยของติงอีพีคอุ้ยคุณพ่อเนี่ยนะครับเฮ้ยโคตรนะนี่โหเหี้ยบ้านป่าเมืองเถื่อนมากโอ้ยสงสารหนึ่งเดียวด้วยอ่ะแม่ปกป้องแบบที่สุดแล้วอ่ะแม่เขาก็แค่ออกมาอยากมีรีสอร์ทของตัวเองไม่มึงมันเป็นเกาะอ่ะคงไม่ได้สะดวกขนาดนั้นมีโรงพยาบาลปะในเกาะอาจจะมีคลินิกไหมอ๋อมีคลินิกเป็นสถานพยาบาลไม่แต่ว่ามันก็อาจจะรู้ได้เลยว่าตายแล้วทำไมล่ะครับทำไมทำไงอย่าทำให้การตายของแม่เสียประโยชน์แม่แหม่มตายแล้วครับอุ้ยตัดใจไวมากแม่นะครับเดี๋ยวพวกมันกลับมาอีก
มาครับอุ๊ยมึงไม่มีเวลาเสียใจเลยอ่ะหุยป้าแต๋วป้าแป๋วไปไหนเนี่ยโอพาร์ทแรกมันดีมากอะเวอร์มากทิชากรจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะเขาหลอกเราด้วยกันแบบกอดเราคุณร้องคงไม่มีอะไรอ่ะเวอร์มากอ่ะให้แม่ตายทำไมอ่ะให้คนตายอะโอ้ยเนี่ยอันเนี้ยเกินละเกินเบอร์เกินเรื่องเกินราวตั้งแต่ EP ที่แล้วมันมีวิธีทางตั้งหลายทางแม่จะออกไปหยิบปืนทำไมในเมื่อเขาไม่ต้องการจะมาเขารู้ไงเขารู้ว่าเกิดเรื่องอยู่แล้วไงไม่แบบว่าเขาก็อาจจะคิดแล้วไงว่าถ้าเกิดเราแบบไม่เริ่มก่อนก็อาจจะถ่วงเวลาได้ไม่มากพอไงแม่เขาทำเพื่อถ่วงเวลานั้นอะคุยเสียงดังเพื่อให้คนรู้ด้วยนะหมายถึงว่าให้ที่เก็บของกันอยู่รู้ด้วยว่าข้างล่างมีมาแล้วอะแม่งเอ้ยแล้วแบบกอดกัน3คนสุดท้ายตรงนั้นอะโอ้ยสงสารปาล์มเออปาล์มค่อยมีเวลาเสียใจหน่อยโอ้ยโลกทั้งใบอ่ะมันกำลังจะดีขึ้นแล้วอ่ะชีวิตแม่เข้าใจปะปลดหนี้ปลดอะไรหมดแล้วอ่ะได้ลูกกลับมาแล้วด้วยอ่ะชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมึงได้อะไรมาก็ต้องเสียอะไรไปตลอดเลยอ่ะอืมครับอืมอะไรนะครับพวกกูบอกมึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทะเลาะกันทุกอย่างก็เป็นเพราะกูถ้ามึงไม่พากูมาที่นี่ถ้ามึงไม่ปกป้องกูแม่มันก็ไม่ตายมึงไม่เห็นเหรอว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันมันมีแต่เรื่องเอามันพอหรือเปล่ากูมึงอยู่ด้วยกันไม่ได้กูจะกลับกรุงเทพผมไม่คนหนึ่งไปไหนทั้งนั้นอ่ะคุณถึงไม่ได้ทำอะไรผิดหน่อยแล้วมึงจะล้างกูยังไงอ่ะมึงไม่เห็นนะว่าเราสองคนเป็นไม่ได้พูดงี้ได้ไงอ่ะที่คุณถึงเคยบอกแล้วผมเนี้ยเป็นเรื่องโกหกเหรออย่าพูดออกมาออกมานะใช่กูไม่ได้รักมึงกูแค่หลอกมึงรักกูไปงั้นแหละมึงคิดเหรอว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันได้เราสองคนเป็นคนละชั้นคนละโลกคนละสังคมคนอย่างมึงไม่มีทางทำให้กูมีความสุขได้หรอกถึงแม้ไม่มีคนมาฆ่ากูนะเราสองคนก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีโอ้ยอย่าเล่นกันตรงนี้นะแล้วมึงอยากกลับมาให้กูเห็นหน้าอีกอันตรายอ่ะกันตายอะไรวันนี้อ่ะโอ้ยโอ้ยเขาไม่เหลือใครแล้วคุณอยู่ที่ผมไปนะซอกไม่เหลือใครแล้วนะปาล์มอ่ะมันอยู่ในคืนเนี่ยเข้าใจนะเสียแม่ไปเลยอ่ะทำให้เขาเสียแม่อ่ะคือแบบว่ากลัวพอเขาจะมาซวยพอเราอยู่เออทั้งพ่อก็เข้าคุกแม่ก็ตายอ่ะคือเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวจริงอ่ะโอเคห้องแอร์ที่เนี่ยคือ700มีห้องน้ำในตัวแต่ส่วนใหญ่แขกที่มาพักที่เนี่ยเป็นพวกทำงานคือไม่ก็ฝรั่งที่เอาพวกผู้หญิงมานอนแล้วนี่น้องของคนมาจากไหนกันน่ะทำไมมาพักโรงแรมพี่ได้ดูท่าทางไม่ใช่แนวเลยปกติเขาคุยอะไรอ่ะปกติให้กุญแจจดหรือปะพวกผมสองคนมาเที่ยวครับ
โรงแรมที่จองไว้โดนแคนเซิลก็เลยหาที่ใกล้ถามจริงมาเช่าห้องทำอะไรกันเปล่าเราเป็นไงเราไปทำไมหนีอะไรกันมาตลกไปหมดพี่ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าอยากได้อะไรบอกพี่ได้เลยพี่มีของพิเศษเยอะเอาเป็นว่าถ้าพวกผมอยากได้อะไรเดี๋ยวผมโทรไปล็อบบี้แล้วกันได้โอเคNeverless อัดโกมากโหโรงแรมเก็บโรงแรมไอ้นี่เก็บตัวโควิดโอ้ยพวกแกพี่เศร้าว่ะพวกแกพี่จะลาแบกแล้วลูกจังหวะนี้แล้วมีจังหวะไม่พักเลยเหรอไม่พักกันเลยเหรออันนี้น่าเป็นอันนี้น่าเป็นจังหวะขอโทษกันแล้วแหละเออน่าจะปรับความเข้าใจกันแล้วประโยชน์นะไหวไหมนี่ลำมือไหวครับโอ้ยไม่ไหวบอกไหวแฝงน้ำเถอะเธอมันจะทำให้มูรู้สึกดีขึ้นในวันที่แบบไม่เป็นไรครับหนึ่งไปอาบก่อนก็ได้เดี๋ยวผมว่าจะโทรสั่งเบียร์ขึ้นมากินสักหน่อยคุณหนึ่งจะเอาอะไรไหมครับใช่จริงกูไม่อยากให้มึงกินเหล้ากินเบียร์แต่ถ้ามันจะทำให้มึงลืมทำให้มึงหลับเอาเลยเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนไปแบงค์สั่งเบียร์ไปให้คุณขอโทษนะมึงกินด้วยไม่ได้เดี๋ยวเป็นภาระมึงอีกเผื่อต้องวิ่งหนีลูกเขารู้แล้วอ่ะมึงน่ารักว่ะไม่ห้ามแล้วเพื่อนจากวันที่ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอ่ะทุกวันนี้ห้ามเองได้แล้วอ่ะมึงหรือว่าอะไรคิวสั่งเบียร์หนึ่งเดียวน่ารักอ่ะเป็นแฟนที่ดีเวอร์ถ้าเหมาะสมกันเนาะโอ้ยจะจำวันที่ปาล์มนวดเท้าให้หนึ่งเดียวเลยปะวันนี้คือมันทำกลับกันแล้วอ่ะโกรธอีพ่ออีช็อปเปอร์เนี่ยต้องเจออะไรสักอย่างทีหนึ่งนะเจออะไรตีให้หายแก่สักทีโอ้โอ้โอ้พี่ปามขอดกายมากไหนไอ้ปามเนี่ยไม่เจองานจำไม่ได้หรอกผมเองครับแต่เรารักแม่เขาไปแล้วด้วยอ่ะมึงคิดว่ากูไม่คิดถึงไม่รักมือไงอุ๊ยพอมาแบบการที่กูทิ้งมือไปพอบทมาถึงตรงเนี้ยเนาะอีอันเนี้ยรอยสักที่แม่สักให้อ่ะจําจริงความมาเออมันไม่ใช่แค่1เดียวแล้วมันคือสิ่งที่แม่ทําให้สิ่งสุดท้ายด้วยอ่ะแล้วมันจะติดตัวตลอดชีวิตอ่ะคือโอ้มายแล้วอันเนี้ยบทสรุปเหมือนกันนะหมายถึงว่าเนี่ยกําลังคิดถึงคําพูดที่แม่พูดถึงตัวเองใช่มั้ยว่าทําไมแม่ถึงทิ้งปาล์มมาเนื้อออกไหมว่าแม่ไม่ใช่แม่รักนะแต่รักถึงต้องทิ้งนี่กำลังจะเข้ามารีเลทตัวเองอีกด้วยนะเนื้อออกไหมว่าแบบว่าบางทีเราอาจจะเรารักใครสักคนอ่ะเราอาจจะไม่ใช่การที่อยู่ด้วยกันก็ได้อ่ะอยู่ด้วยกันมันอาจจะทำให้ต่างฝ่ายต่างแย่ลงหรือท็อกซิกอะไรเงี้ยเหมือนการที่เราเลิกกับใครสักคนอ่ะบางทีไม่ใช่ว่าไม่รักแล้วนะแต่เพราะเรารักมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบให้เขาไปถ้ามันอยู่กันไปแล้วมันพังทลายกันทั้งคู่แบบนี้กันเลิกกันก็อาจจะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนี่กำลังจะทำให้เขารีมายชีวิตไม่ได้มีแค่ความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ากูไม่รักมึงเลยนะเว้ยกูขอโทษแต่ไม่ได้เสียใจนะมึงจะซีรีส์ก็ยังมีความใจดีนิดนึงนะสักไว้ข้างหลังเมื่อกี้มึงเรียกกูว่าแม่แหม่มไม่เรียกนาแล้วหรอผมขออนุญาตนะครับมันน่ารักดีอ่ะถึงแม้ว่ามองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีโอ้หนูต้องการความรู้ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่ความรักนะมันไม่ใช่แค่แบบได้กันเป็นผัวเป็นเมียแล้วมันก็จบแล้วยังไงมึงรักกันอยู่เหมือนปะกูมึงดูแลกันดีๆนะแล้วถ้าไม่รู้จะไปไหนมึงมาที่นี่โฮสเทลของกูอะยังยินดีต้อนรับกุ้งเสมอ
แตกสลายแบบแต่งเทมเบียร์ที่สั่งมาส่งแล้วน้องเท่าไหร่450อุ้ยซาวแปลกๆเดี๋ยวเขาเอารูปมาให้ดูอีนี่ก็ยอมขายข้อมูลลูกค้าเชื่อดิตังทอนตั๊บนะไม่มีตังทอนเรื่องทอนก็ได้โอ้ยสุดยอดเลยว่ะแล้วสรุปไงเนี่ยจัดปาร์ตี้กันป่ะนิดหน่อยครับโอ้ยไม่ต้องปิดพี่ปาร์ตี้ได้ตามใจเลยอยากได้อะไรก็บอกพี่มาพี่หาไหนได้พี่ต้องเจอกูน้องเนี่ยพี่คิดราคาไม่แพงหรอกจะขายยาเอาปะอุ๊ยอย่าลูกเดี๋ยวพี่หาอะไรให้ผมได้ปะโอ้แค่นี้ตายมากจับไปมึงเคยคิดไหมว่าถ้าชีวิตเนี้ยมาดูมัวเมาเนาะปุ้นที่แม่เคยบอกตลอดไงคือว่าจริงด้วยเสียงสูงอ่ะโอเคไปดู Only Friend อีกรอบเลยอ่ะชอบอ่ะโอ้ตายเห็นป่ะมันแบบมันมากกว่าปกติอ่ะมันต้องปลดเปลื้องอารมณ์อ่ะต้องปลดบล็อกตัวเองอ่ะคิดออกนะแล้วกูว่าชีวิตมึงน่าจะมีความสุขกว่านี้ป่านนี้มึงอาจจะกำลังสอบเข้ามหาลัยอาจจะเป็นนักกีฬาอาจจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแม็กกี้ตัวหนูคือเขาเป็นแฟนเขาพาเขามาเที่ยวทะเลบอกรักเขาโอยมองโลกแบบผ่านไปหลายปีระวังเด้อมึงก็อาจจะมีครอบครัวมีลูกเป็นชีวิตปกติของสังคมอาจจะไปรู้ส่วนใหญ่มึงอาจจะเปิดรีสอร์ทแม่แหม่มก็ได้แต่สิ่งที่กูรู้นะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมึงจะดูแลครอบครัวมึงอย่างดีที่สุดแล้วเขาจะต้องรักมึงมากแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องเป็นคนหนึ่งได้ไหมครับอย่านอนหลับปะในชีวิตกูมีคนสำคัญอยู่แค่ไม่กี่คนเอง
ป้าแม่เราก็รู้ไม่อยากเสียใครไปเยอะแล้วนะถ้ากูเลือกได้เนี่ยกูไม่อยากเสียใครไปเลยแล้วพ่อตายแล้วแม่ก็อยู่โรงพยาบาลอีกคนนึงแม่ตายพ่ออยู่ในคุกรักมึงป่ะกูรักนะรักเลยต้องไปอ่ะมึงเข้าใจป่ะไปไหนอ่ะไปไงไปเขาก็ต้องออกตามหาอีกยังเด็กไงคิดได้ประมาณนี้ได้มีอารมณ์ในการตามหาวู่วามอีกผมไม่ไปเลย Never let us go Never let me go พี่หายานอนหลับให้ผมหน่อยดิยานอนหลับไปอ๋อมันไม่ใช่ปุ่นนะคะขอโทษด้วยค่ะแรงมากอุ้ยไม่ชอบเลยอ่ะเสียใจเนาะหลับเฉยๆหรือเปล่าเสียใจอ่ะถ้าตื่นมาไม่เจอนี่กูใจสลายจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะไปแล้วถ้าชีวิตกูอ่ะลงไปกินข้าวนะเขียนจดหมายไว้อุ้ยสวยมากใครสวยมากอุ้ยห้องสวยมากสวยมากชอบกลัวตื่นมาบ่ายเสียนอนหลับอ่ะอุ้ยทอดอุ้ยคืนให้ด้วยอ่ะเจ็บว่ะเจ็บแต่ที่เขาพูดมาทั้งหมดอ่ะจดหมายนี้คือคำสั่งกูขอสั่งในฐานะเจ้านายให้มึงปฏิบัติตามขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาที่มึงทำให้กูและครอบครัวให้มันมีชีวิตตัวเองไม่ว่าในอดีตครอบครัวกูจะเคยช่วยเหลือครอบครัวมึงไว้ยังไงบ้างแต่กูถือว่าสิ่งที่ครอบครัวมึงตอบแทนให้ครอบครัวกูมันมากพอที่จะชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะปัญหาของกูจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตมึงกับพ่อมึงไม่สามารถแก้แค้นอะไรได้หรอกนี่คือสิ่งที่กูกับแม่ต้องสะสางกันเองขอให้มึงยอมรับในการตัดสินใจของกูนะซาวคือแบบไม่ได้อยากไปแต่ก็ต้องไปเขากูหวังว่าแม่เขาตายแล้วนะใหม่กับใครที่สามารถรักมึงได้จริงๆไม่ได้หากวันไม่คุ้มเรื่องทุกอย่างจบสิ้นหมดแล้วความรักครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เกินแต่กูยังมีชีวิตอยู่กูยังรอคอยที่จะพบกับคนที่มึงรักนะและอวยพรให้มึงมีความสุขและมีครอบครัวที่ดีเป็นห่วงเรื่องของเรากูจะเก็บรักษาเป็นความลับไว้ไม่ทำให้มึงลำบากในอนาคตแน่นอนโอ๊ยทำไมคิดอย่างนั้นน่ะจากกูหนึ่งเดียวอ่ะคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเพื่อนหนึ่งเดียวไม่ปรึกษาเลยแบบตัดสินใจแล้วว่าทำแบบนี้แล้วมันจะดีกับทั้งสองคนอ่ะ17 18อ่ะมึงด้วยอ่ะอายุมันก็มีผลอ่ะว่ามันจะดีอ่ะมากลับมาสู้โอ้ยดูโตขึ้นเยอะเลยดูโตขึ้นเยอะเลยไปอยู่เกาะมาต้องมาแก้ปัญหาตัวเองแล้วแหละไม่มีใครช่วยได้แล้วอ่ะอย่างที่น้องบอกอ่ะโอ้ขอดีกาดเลยเป็นไงบ้างวะกูยังไม่ตายมึงดีใจที่แบบที่เจอทั้งหมดกูรู้มึงจะผิดหวังสิอุ๊ยหลังจากนี้หลายคนเลยอ่ะทำงานที่โรงแรมนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาดูแลทุกอย่างเองจนกว่าแม่จะฟื้นผมรู้นะว่าน้องตัวใครตายอ่ะเราไอ้ปาล์มนะครับไอ้ปาล์มมันอยู่ไหนทำไมไม่มาดูแลคนอื่นนะครับตอนนี้ผมสั่งให้ปาล์มซ่อนตัวครับตำรวจอ่ะเขากำลังตามล่าปาล์มเหมือนกันเหมือนเด็กคิดพยายามตัวไม่ใช่แล้วเป็นภาพเดียวแม่สับให้น้อยอ่ะมึงน้อยอ่ะตั้งแต่แม่ตายคือสมองไปรับอะไรแล้วอ่ะตับแตกอยู่นะเรื่องเนี้ยใครไปคิดว่าจะมาถึงขนาดเนี้ย
เพราะชีวิตคือชีวิตมีอะไรนะเมื่อมีเกิดมาก็มีเลิกไปอาจมีไม่มีสมมีผิดหวังหัวเราะหรือหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่อะไรเรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเดินตามความคิดโดนเหี้ยอะไรสักโอ้ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอ๊ยเธอแต่ว่าฉันจะบอกว่าซีนที่ฉันชอบนะมันมีนะแต่ฉันจะยังไม่พูดหรอกนะให้เฮงพูดก่อนไม่ชอบซีรีส์เขาก็พูดไปดีไม่ชอบตรงไหนก็พูดไปเลยวิจารณ์เขาไปดีเฮงอาจจะอนุน้อยอยู่เหรอไม่รู้ว่าแต่เฮงก็แบบว่ายังคิดว่ามันน่าจะแบบมีวิธีที่แบบว่าสามัคคีได้มากกว่านี้ถ้าเป็นเฮงเฮงจะไม่สามเฮงจะไม่มีทางตัดสินใจแบบนั้นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้แต่อยู่นะตอนนี้ที่มองเข้าไปอ่ะแบบมันเป็นคนนอกมากๆแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นเราก็ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่รู้อ่ะกลัวเฮงแค่คิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่ทำให้ปลอดภัยด้วยกันทั้งหมดเหมือนอย่างตอนที่แบบว่าหนึ่งเดียวเอาเงินไปยื่นให้เสียเรารู้สึกว่าหนึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องไปก็ได้หรือว่าโอนก็ได้ไหมหรือทำอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันไม่ต้องแบบว่าไปถึงเนื้อถึงตัวที่ทำให้แบบว่าเราเสี่ยงอันตรายได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอมาถึงแบบว่าพอมาถึงฉากเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมแม่ต้องแบบว่าต้องเปิดไตเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าเอาปืนมาขู่หรือซีรีส์ทำให้มันดูช้ามันทำให้ดูแบบว่าไม่เร่งรีบหรืออยู่ดีๆอีโจรก็กลับมาอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโจรรู้อยู่แล้วว่าต้องอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบไม่อยากให้แม่ตายเฉยๆเออก็เหมือนทุกคนแหละก็คงไม่ได้อยากให้แม่ตายแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้อีกเวนึงที่ทำให้แม่ไม่ตายแต่เราก็เข้าใจว่าซีรีส์ต้องการเขียนอย่างนี้แต่ด้วยความรู้สึกเราเองเรารู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้เรามันน่าจะมีวิธีที่ปลอดภัยได้มากกว่านี้หรือว่าทุกคนตายหมดแล้วโจรก็โยนยิงไป 2-3 ลูกแล้วนะเราสามารถช่วยแม่ได้ไหมปืนก็เสียงดังไม่ได้เก็บเสียงแล้วก็แบบเรียกโรงพยาบาลหรือเรียกหน่วยกู้ภัยหรือเรียกอะไรอย่างเงี้ยก่อนมันก็มีโรงพยาบาลตายแล้วตายง่ายเห็นเขาตายง่ายมันก็แบบถ้าเกิดมองในมุมที่แบบมันไม่ไปดูวิมานหนามนะแล้วมาแสดงทัศนะให้ฟังหน่อยอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงกับตอนจบจริงป่ะอันนี้น่าจะคุยได้ยาวไปดูมาหน่อยนะอยากรู้เลยว่าจะอกแตกตายหรือเปล่าอีดอกจะยอมรับได้หรือเปล่ากับสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้อะเหตุการณ์ที่จัดคือฉันรู้สึกเห็นใจน้องหนึ่งเดียวมากใน EP นี้คือปาล์มเนี่ยสงสารสุดหัวใจแล้วแหละแต่รู้สึกว่าคนที่ได้เห็นใจที่สุดคือหนึ่งเดียวเพราะทั้งหมดทั้งมวลคือมันเกิดขึ้นเพราะหนึ่งเดียวนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือไม่สามารถพูดได้ว่าไม่ใช่ความผิดของคุณไม่มันเชื่อมกันแล้วมันเชื่อมมันคอนเนคกันแล้วมันเชื่อมโยงกันแล้วมันเกี่ยวโยงกันแล้วและนั่นคือเหตุผลหลักว่าเขาจะมาตามเอาชีวิตหนูเขาจะมาตามเอาชีวิตหนึ่งเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเลยแต่คนอื่นต้องมาตายเพราะเราแล้วแม่เขาอะแม่เขาตายเพราะเราอะนี่คือตราบาปใหญ่นี่คือบาปใหญ่ในชีวิตของเรานะเข้าใจปะในชีวิตจริงจะรักกันยังไงวะหมายถึงว่าถ้าเป็นโลกแห่งความเป็นจริงอะโอยมึงนึกเป็นกูนึกภาพไม่ออกนะว่าแบบว่าสมมติถ้าแบบแม่กูตายเพราะคนที่กูรักอะคือเรารู้แหละว่าปาล์มรักเราแต่เราจะรู้สึกผิดตลอดเวลาที่เห็นหน้าปาล์มเข้าใจปะคือหนึ่งเดียวจะรู้สึกคือนั่งมอไซค์มาคือแบบกูเข้าใจฟิลที่แบบว่าไม่มีคำพูดอะไรหลุดออกมาเลยอะคือมันเป็นจังหวะที่ปล่อยให้ความคิดมันไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วมันจะมีความคิดแบบ8,100อะซึ่งในความคิดพวกนั้นมันไม่ใช่ตัวเราเว้ยมันเป็นแค่ความคิดในช่วงนั้นคือตัวเราจริงๆอะมันอาจจะเป็นตัวเราที่แบบในวันพรุ่งนี้ที่แข็งแรงขึ้นนะเข้าใจปะแต่ความคิดตอนนั้นคือมันพยายามเชฟให้เราทำอะไรบางอย่างที่แบบกลไกของสมองกลไกของร่างกายที่ต้องปกป้องใช่ใช่แล้วพอหลอกตัวเองอีซีนที่เป็นซีนที่ปามันไปแบบระเบิดอารมณ์อ่ะแล้วหนึ่งเดียวเขาไปหาเขาจะฟิบ้าอันนั้นคือจิตใต้สำนึกคือแล้วปามแบบอย่าไปยุ่งอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ my god โอ้ my god เลยเออโอ้ my god แล้วฉันชอบมากฉันชอบที่แบบไม่ต้องโลกสวยอ่ะเออใช่เข้าใจปะเออไม่ต้องโลกสวยเลยอ่ะคือเราสามารถที่จะแบบเป็นอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยจริงๆก็คือแบบจริงๆถ้าปามหันไปด่ายังได้เลยนะ
มันหลายเรื่องมันหลายรอบแล้วเออแบบว่าไอ้เหี้ยเป็นพวกมึงอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดในสิ่งที่หนึ่งเดียวพูดอ่ะแต่มาจากปาล์มอ่ะนึกออกปะคือมันเขาสามารถพูดได้เลยแต่ว่าเหมือนเขาได้สติก่อนเขามีวุฒิภาวะเออเขาได้สติก่อนใช่แล้วตัวของถ้าฉันเป็นหนึ่งเดียวเองฉันก็จะตัดสินใจแบบหนึ่งเดียวคือกูจะไปแก้ปัญหาของกูเออกูก็จะไปแก้ปัญหาของกูก็จะให้กูจะแบบที่ซีนที่ชอบคือซีนที่นอนพูดบนเตียงแหละซีนมึงลองมึงคิดภาพไหมว่าถ้ามึงไม่เจอกูอ่ะเออจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออชีวิตภาพดีนะเออชีวิตมึงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วเขามองไปเลยนะว่าหูยชีวิตเขาจะดีขนาดไหนวะถ้าไม่ต้องมาเจอเราคือเขาจะต้องคือเขาแบบรู้สึกแบบโทษตัวเองไปหมดแล้วตอนเนี้ยแต่คือปะเออจนในที่สุดเขาจำเป็นจะต้องแบบว่าเข้มแข็งลุกขึ้นมาเข้มแข็งเพื่อสู้เพื่อตัวเองไม่ต้องแบบให้ใครมาเดือดร้อนเพราะตัวเองอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นถ้าหนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตอะเราจะต้องมีคนตายเพราะเราอีกกี่คนหมายถึงว่าถ้าฉันเป็นหนึ่งเดียวนะฉันก็คงคิดว่าแบบเราฉันต้องหนีอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จะออกไปใช้ชีวิตได้แล้วจะต้องมีอีกกี่คนมีพ่อของใครมีลูกใครมีแม่ใครอีกกี่คนที่ต้องมาตายเพราะการหนีของเราอะเอาจริงๆเราก็แอบคิดเหมือนปาล์มนะในมุมที่แบบว่าไม่อยากให้หนึ่งเดียวไปสู้อ่ะเรารู้สึกว่าหนึ่งเดียวไม่มีพวกแกมีชีวิตได้ด้วยการหนีเท่านั้นแหละถึงจะอยู่ชีวิตรอดอ่ะเรารู้สึกว่าเขาโตมาโดยที่ไม่มีพรรคไม่มีพวกเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะเข้าไปสู้ในองค์กรอ่ะในบริษัทของเขาอะไรเงี้ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าคนฝ่ายแม่เขาอ่ะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนอยู่ในองค์กรอะไรเงี้ยเข้าใจฟิลบ้างไม่รู้นี่คือบริษัทพ่อกูจะไปสู้ให้บริษัทพ่อกูถ้าด้านนี้เป็นหนึ่งเดียวนี่ก็จะไปสู้เพราะนี่คือเขาเรียกอะไรกรรมสิทธิ์ของเราเต็มใบอ่ะเข้าใจปะพ่อเราเป็นคนสร้างมาอืมแม้ว่ามันแม่งไม่มีอะไรก็ตามแต่ก็จะไปสู้อ่ะเออให้มันรู้กันไปอ่ะเออนั่นแหละชอบอีกอันนึงในตัวอย่างตอนต่อไปที่จริงๆมันมีตั้งแต่ใน EP นี้แหละที่ทำให้อีตัวลูกมันห้ามเป็นอิกซ์นอร์แลนด์อ่ะคือพ่อมึงทำเหี้ยเออคืออาถ้าเป็นบางสังคมถ้าเป็นบางสังคมอ่ะทั้งตระกูลคือมนทินนะแต่ของเราอุ๊ยพ่อเขาทำลูกเขาไม่ได้ผิดลูกเขาแต่ลูกเขารู้เหตุลูกเขาใช้เงินพ่อลูกเขาได้เอาเงินไปเล่นหุ้นลูกเขาได้เอาเงินมาทำทุนอะไรพี่ป้าเอออะไรเงี้ยคือแบบชอบตรงเนี้ยชอบที่แบบว่าเออซีรีส์เรื่องนี้มันแบบว่าให้ตัวช็อปเปอร์ต้องกระตุกอ่ะเขาแต่ว่ากระตุ้นตัวช็อปเปอร์อย่างตัวอย่างต่อไปคือแบบเฮ้ยกลับมาหรอกูนึกว่ามึงจะเสียใจซะอีกที่กูกลับมาอะไรเงี้ยคือไม่ญาติดีแล้วอ่ะเข้าใจป้าเพราะว่ามันคือคนในครอบครัวแม่ครอบครัวเขาอะถ้าสมมุติว่ากูเป็นตัวหนึ่งเดียวกูก็คิดแบบหนึ่งเดียวนะว่าอ้าวเขาเป็นคนในครอบครัวพ่อเขาทำเขาต้องรู้เรื่องสิอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เบนบอกในห้องน้ำอะว่าเป็นพ่อมึงก็ต้องรู้มึงรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วซีนนั้นที่เบนมาถามมากูเป็นห่วงจริงเหรอวะเออใช่เป็นห่วงจริงเหรอทำไมมึงแบบไม่ที่เบนบอกว่ามึงไม่ห้ามพ่อมึงแต่ก็เข้าใจในส่วนของช็อปเปอร์นะเราก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพ่อก็เคยห้ามแล้วนี่ทำอะไรได้อะพ่ออะเป็นเด็ก18เลยพ่ออย่าทำนะพ่อเป็นไรอะเชื่อเด็กขึ้นมาเลยพ่อก็อ้างลูกบอกลูกว่าเออกูทำเพื่อมึงไม่แต่สุดท้ายแล้วลูกมันต้องเจ็บเหมือนที่มันทำลูกคนอื่นหมายถึงอีตัวพ่อลูกมึงจะสุขสบายไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกมึงก็ต้องโดนเหมือนกันใช่ก็สีหน้าตอนที่เบนรู้แล้วเบนบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปจัดการเองแล้วแบบผิดหวังอะเออกับสิ่งที่ครอบครัวของว่าอีพ่อมันให้เหตุผลว่ากูทำทุกสิ่งอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอนาคตมันจะเป็นของมึงก็เป็นเพราะเราอีกก็นั่นคือเรื่องของอนาคตปัจจุบันลูกมึงจะต้องโดนเงี้ยคือพ่อก็คิดว่าพ่อโดนกดมาตลอดนะก็เอาลูกสิเพื่อชนะอีกฝั่งนึงอืมนั่นแหละนี่ก็น่าสนใจอีกคู่ที่สองเนี่ยโมโหแล้วตอนนี้โมโหอะไรโมโหไปหมดเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ในห้องน้ำเนี่ยด้วยความที่เราก็เป็นลูกที่คิดอะไรเองไม่ได้ให้พ่อจัดการไปพูดกับลูกที่ทำอะไรเองไม่ได้ให้พ่อจัดการเหมือนกันมันต้องมีความรู้สึกยังไงวะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะสำหรับเพื่อนายแค่หนึ่งเดียว EP 10 11 12นะย้ำคุณผู้ชมอีกรอบนึงนะคะสำหรับคนที่สมัครสมาชิกสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้นะคะถ้าเข้าไปถูกจะเข้าไปเจอหน้า YouTube นะถ้าไปผิดจะไป Facebook นะอย่าไปสมัครใน Facebook เลยนะคะเพราะว่าใน Facebook มันไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรให้นะแล้วก็ดูวิดีโอไม่ได้ด้วยนะคะก็สมัครกันใน YouTube นะคะขอย้ำอีกทีนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สุดลืมกดสวัสดีสวัสดีค่ะ